วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ในแมปของอนิเมะ World Defender นะครับ Tower Defender นะผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่าอนิเมะ World แล้วกันนะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นกันก็ Tower Defense อีก1แมปนะครับที่เรียกได้ว่ามีอะไรหลายๆอย่างให้ได้ทำนะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับแต่ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในอนิเมะ World Tower Defense ซึ่งตัวละครเนี้ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมชอบมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ชอบมากเท่าตัวละครอื่นๆแต่ก็เป็นตัวละครที่มาแรงอีก1ตัวแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างซงจินวูหรือว่าซงจินวูนะครับมันอยู่ในนี้เนี่ยครับผมตัวละครนี้ซึ่งตัวละครนี้นะครับมันก็อัปเดตมาในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีวัตถุดิบเนี่ยฮะพวกนี้ในการคราฟตัวละครนี้ออกมาผมก็เลยยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับเขาก็มีนะขอบคุณมากๆนะครับเขาก็มีตัวละครแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะรีวิวยังไงดีนะตัวละครนี้มีคอสเมติกด้วยตัวละครนี้นะครับเป็นธาตุมันเหมือนจะเป็นมืดนะมันจะเป็นมืดแล้วนี่พืชนี่น้ำนี่ไฟนี่ไฟฟ้านะครับนะครับทุกคนนี่เป็นมืดแล้วกันนะครับก็มีคอสเมติกนะครับคอสเมติกอันเนี้ยน่าจะเป็นคอสเมติกของเขาแหละพยายามเปลี่ยนแล้วนะแต่ก็อ๋ออันนี้เหรอว้าวก็ถือดาบแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าสปอยหรือเปล่าแต่ว่าเป็นดาบนี้แล้วกันอุ้ยมีข้อความขึ้นด้วยนะฮะนี่ฮะสกิลตัวละครใช้เงิน 1,500 นะครับแล้วก็สแตทที่เขาทำเนี่ยนะฮะผมต้องกดที่ยูนิตนี่ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่าคอร์สเนี่ย85ดาเมจ115นะครับเลเวลบาตัว leader skill นะครับก็คือ darkness นะครับผมเนี่ยได้ดาเมจ 120% นะครับนี่ก็ทำดาเมจไปแล้วเกือบ100ล้านนะ1,198 บีแล้วกันนะเฮ้ย98 บีส่วนตัวแคตตาล็อกเนี่ยมีเยอะมากครับเนี่ยฮะทุกคนมีประมาณกี่ตัวเนี่ย10ตัวนะครับเป็นซัมมอนเนอร์ด้วยสำหรับความสามารถของฮันเตอร์นะนั่นก็คือการเพิ่มดาเมจนะครับตาม EXP นะครับเมื่อคิวใช่ไหมขออนุญาตดูสิเมื่อคิวเอนิมี่นะครับผม EXP เยอะก็คือดาเมจก็ยิ่งเพิ่มเยอะใช่ไหมโอเคน่าสนใจนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็มือใหม่นะครับในการรีวิวผมควรจะรีวิวตรงไหนก็คอมเมนต์กันทีนะทุกคนอันนี้คือครั้งแรกนะครับต่อมาเราจะวาร์ปไปที่ Avengerแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีโหมดเทสนะผมไม่รู้ว่ามีโหมดเทสหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูถ้าไม่มีก็เล่นเป็นเทรนนิ่งฟิลอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงเทรนนิ่งโอเคเราก็เทรนนิ่งโดยใช้อันนี้เลยเอา normal ไปดูครับว่าตัวของซงจินอูนะครับผมเรื่องของโซโล่เลเวลลิ่งนั้นจะเก่งขนาดไหนนะฮะผมคิดว่าก็คิดว่าน่าจะเก่งอยู่แล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่น่าจะตุ่งๆหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นร่างที่ awake 2ขั้นแล้วนะครับตัวละครนี้เอาอันนี้ไงซัมมอนนี่เลือกเลือดได้ความเร็วได้นะครับความเร็วก็เป็น1พอนะครับผมแล้วก็เราจะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นไว้แล้วกันนะครับเป็นตีแบบนี้ตีแบบฟูลเหรออ๋อฟูล LE เลยนะครับทุกคนลองดูว่ามันจะตียังไงออกมาเดี๋ยวออกจากตรงนู้นเหรอขอโทษไม่รู้โอเคผมไม่รู้ว่ามันจะออกจากตรงนู้นโอเคตีแค่นี้เหรอแค่นี้นะยกมือขึ้นก็ตัวดาเมจนะครับผมเนี่ย 5,550 นะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพนะครับก็เป็น 6,700 ระยะเพิ่มอีก4แล้วก็อัพขั้นต่อไปครับเป็นเพิ่มอีก4ครับดาเมจเพิ่มอีกประมาณ 6,700 คืออย่างที่บอกครับว่าตัวฮันเตอร์เนี่ยนะครับมันจะดาเมจมันจะเพิ่มตาม EXP นะก็คิดว่าน่าจะแรงมากอยู่ต่อมาครับ New Move นะครับสกิล Multi Trait อะไร Circle อ๋อการโจมตีจาก Full LE จะเป็น Circle ดอกโอเคครับเป็น Circle จริงด้วยอ่ะลองดูที่ว่าเป็นยังไงนี่ไงโอเคอันนี้เคยเห็นในผมอ่านในอันนี้มันเจออยู่ท่านี้แต่มันไม่ใช่ใช้ดาบนี้สิมันใช้มีดอ่ะดิก็ตีค่อนข้างกลางๆนะไม่ได้เร็วมากดาเมจก็ 39,000 คือเอาจริงๆถ้าจะให้ดาเมจมันเยอะเนี่ยมันต้องไอ้นี่เนาะมันต้องตีแล้วได้ EP แบบนี้เยอะๆนะครับก็คือยิ่งเราตีเยอะนะทุกคนดูนะมันจะมีเกจเห็นป่ะ495เนี่ยตัวนี้มันจะสแตกเรื่อยๆอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นตอนในสตรีมอ่ะมันจะมีตัวละครที่เป็นแต่ละแบบเนี่ยอย่างเฟียเนี่ยทุกคนก็คือแอนิเมจะเทคดาเมจมากขึ้นนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือตัวละครหลายๆตัวมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันตัวละครเนี้ยครับยิ่งตีนะครับผมยิ่งตีมอนก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาอัพต่อครับผมก็5,780ครับดาเมจอีก13,000เป็น42,000นะครับแล้วก็ขั้นต่อมา6,800นะครับระยะเพิ่มอีก4นะฮะก็ค่อนข้างดีนะ
ก็จะเป็น 59,000 นะครับโอเคแล้วก็ 78,000 ครับผมเป็นอีก 20,000 แอนิเมชั่นใหม่ครับโอ้จะเป็นโคนนะครับเป็นมีดเหรอเอ้ยโอเคโอเคผมว่าค่อนข้างไอตัวของคอสเมติกผมเนี่ยค่อนข้างไอนี่เลยโอเคผมจะลองซัมมอนมามันตีเป็นลายเนาะก็ลายกว้างนะครับต่อมาครับ 8,800 ครับ 23,000 UI จะดูแปลกๆหน่อยนะขออภัยด้วยทุกคนมันจะดูค่อนข้างยากหน่อยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่าดูตรงเลขดาเมจนี่พอนะครับแต่ว่าใครที่ดูเป็นก็น่าจะรู้แหละว่าดาเมจเท่าไหร่เนาะ98ครับที่ผมรีวิวเนี่ยเพราะว่าดูแอนิเมชั่นอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะเป็น 13,000 นะครับแล้วก็ 21,000 ครับแอนิเมชั่นใหม่ครับการโจมตีจากโคนได้จากลาย LE จะเป็น Circle นะครับผมเพิ่มอีก 30,000 แล้วก็ตีนานขึ้นนะครับ8วิโอเคก็ดูซิเป็นยังไงว้าวโอเคตรงจินโอถ้าสมมุติว่าผมเอามาสักออกมาเยอะๆนะตอนนี้อยู่ที่ 2,000 นะผมไม่รู้ว่ามันมีแคปหรือเปล่าตอนนี้ตีแอร์นะทุกคนเนี่ยโอ้ตัวนี้วางได้แค่ตัวเดียวด้วยนะครับผมพยายามลองอัญเชิญนะนี่มัน 5,000 โอเคยังเพิ่มอยู่ดาเมจก็ยังคงเพิ่มอยู่แต่คิดว่าตัวเกรดเลเวลเนี่ยมันน่าจะมีบอกนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันตัวละครที่เก็บ EXP เนาะก็คือยิ่งตีนะครับก็ยิ่งแรงต่อมาครับ 63,000 ครับดาเมจเพิ่มอีก 120,000 แล้วก็ 127,500 ครับจะเพิ่มอีก 120,000 แล้วก็ระยะเพิ่มอีก 4ก็จะเป็นเกือบโหก็จะเป็นลายแบบนี้โอเคก็ค่อนข้างไกลนะโอเคมีมังกรออกมาอย่างนี้หรอโหมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคมีตัว Rise อะไร The Rise Shadow Army อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอกดเลยแล้วกันทุกคนเกิดอะไรขึ้นแค่นี้เหรอโอ้กูดาวอย่างนานเลยทรงจะดูนานไปกูดาวอันนี้ปกติผมไม่รู้กูดาวเท่าไหร่แล้วก็สกิลนี้เหมือนจะเป็นบอมหรือเปล่านะครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์ทีนะไอ้ The Rising อะไรเนี่ย The Light The Shadow อะไรสักอย่างโอเคมันตีแอร์ตรงช่วงไหนเราดูกันตีแอร์ช่วงขั้นที่10นะครับทุกคนโอเคแล้วก็2ขั้นสุดท้ายก็จะเป็นการอัพดาเมจซะส่วนใหญ่ก็เป็น1ตัวที่ดีนะติดกูดาวอยู่นะครับโหมีเลขกูดาวบอกด้วยทรงจินอูใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำนวณเงินเนี่ยเหมือนออลสตาร์หรือเปล่าแต่ก็เป็น1ตัวที่ผมว่าผมก็อยากเก็บอยู่เหมือนกันอะมันวางได้แค่ตัวเดียวก็จริงนะแต่ก็มันซัมมอนได้ด้วยเนี่ยอ๋อมันซัมมอนเหรอโหซัมมอนเลือดประมาณ 800,000 นะเออซัมมอนเลือดประมาณ 800,000 โอเคแล้วก็ประมาณนี้มั้งผมว่าไม่น่าจะมีตัวบัฟป่ะเดี๋ยวมีตัวบัฟอ๋อนี่ไงอินคีสยูนิตนี่ไงบัฟไป เป็นไง 540,000 โอเค 540,000 อันนี้มีเพลงขึ้นเมื่อกี้ผมจะไม่โดนใช่ไหมโอเคปรับออโต้ได้โอเคแจ่มประมาณนี้ครับ 540,000 ครับก็เป็นตัวละครที่เท่อีก1ตัวนะครับแล้วก็คอสเมติกเนี่ยค่อนข้างเลอะเทอะมากเลยนะเดินแล้วจะเป็นชาโดว์ติดตีนนะครับก็ประมาณนี้นี่คือซงจินอูนะครับผมในเรื่องของโซโล่เลเวลลิ่งนะครับใครที่ไม่เคยดูก็ไปลองดูได้นะมี2ตอนได้แล้วนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับใครชอบที่พระเอกเก่งๆเวอร์ๆนะครับนี่อีก1เรื่องที่คุณควรจะดูเลยนะฮะในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมควรจะรีวิวละเอียดกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่มือใหม่จริงๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปซ้อมรีวิวมาแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวตัวละครในถัดๆไปแล้วกันนะครับในวิดีโอนี้เจอกันคลิปหน้าครับมีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน